งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานฟิล์มนะฮะเพิ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับและแน่นอนพัตโตเกาะติดรายงานทุกความเคลื่อนไหวนะฮะวันนี้มีภาพเก็บตกจากพิธีเปิดบางส่วนมาให้ได้ชมกันด้วยเชิญพัตโตเลยครับขอบคุณกีรติครับเกาะติดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่17วันนี้นะครับกับการปรากฏตัวของพระเอกสุดหล่อแดงกิมจีครับแจงดองกันซึ่งวันนี้ควงคู่มากับ2สาวนางเอกจีนด้วยนะครับจางป๊อจือกับจางซียี่ในการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Dangerous Liaisons ครับ3ซุปตาร์และอีก1ผู้กำกับมากฝีมือมารวมตัวกันในหนังฟอร์มยักษ์ร่วมทุนสร้างจีนเกาหลีอย่างนี้ทั้งทีนะครับงานนี้นักข่าวจัดเต็มแน่นอนครับรวมทั้ง2สาวแฟนรายการด้วยนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแถลงข่าวและเมื่อทุกคนปรากฏตัวแสงแฟลชและเสียงชัตเตอร์ก็รัวกันไม่ยั้งเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าแจงดองกันจะพูดหรือยิ้มหรือมีท่าทางยังไงก็ฮือฮาตลอดครับแต่คนที่เป็นจอมขโมยซีนตัวแม่นี่ผมยกให้จางซีฮี่เลยครับนอกจากเธอจะเริ่มต้นด้วยการทักทายเป็นภาษาเกาหลีขณะที่จางป๋อจือกำลังพูดอยู่นั้นจางซีฮี่กลับดึงดูดความสนใจจากช่างภาพได้มากกว่าด้วยการยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพกองทัพนักข่าวซะอย่างนั้นน่ะทำเอารัวชัตเตอร์กันแทบไม่ทันเลยครับส่วนจางป๋อจือเปิดใจแบบนิ่มๆนะครับว่าแฮปปี้ที่ได้ร่วมงานกับนางเอกรุ่นพี่และแจงดองกันซึ่งเป็นเหมือนพี่ชายและพี่สาวที่คอยให้คำแนะนำเธอเป็นอย่างดีด้านพระเอกซุปตาร์เกาหลีบอกว่าทั้งสองสาวน่ารักมากครับและเป็นมืออาชีพสุดๆทำให้การทำงานผ่านไปได้อย่างราบรื่นมากๆขณะที่ผู้กำกับเฮอจินโฮยอมรับว่าเป็นโชคดีที่ได้สุดยอดนักแสดงทั้ง3คนนี้มาร่วมงานกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจางซียี่นั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเคลียร์คิวดาราแม่เหล็กทั้ง3ให้ตรงกันและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คอหนังไม่ควรพลาดชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับDangerous Liaisons เป็นเรื่องราวความรักของ2หญิง1ชายโดยมีนครเซี่ยงไฮ้ช่วงทศวรรษ1930เป็นฉากหลังครับดัดแปลงจากนิยายเรื่องดังของฝรั่งเศสชื่อเรื่องเดียวกันสีสันของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่17ยังมีอีกมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะรายงานส่งตรงจากเกาหลีไปสู่หน้าจอวันนายทีวีของคุณนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 11:00 นครับขอบคุณครับพัตโตครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชิเน่คอสเมติกด้วยนะครับสามารถติดตามรายงานพิเศษถ้าเกาะติดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทศกาลหนังปูซานได้ทุกช่วงของรายการ9 Entertainment เลยครับ